ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการนะครับแก้ไขปัญหานะครับลบไฟล์หรือว่าโฟลเดอร์ในตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราไม่ได้นะครับสำหรับบางท่านนะครับอาจจะมีความจำเป็นนะที่ต้องลบโฟลเดอร์ออกนะปกติทั่วไปอ่ะนะอย่างนี้ผมทำไว้นะเนี่ยข้างในเนี่ยบางทีมันจะมีไฟล์อยู่นะครับอันนี้เรื่องๆจะเป็นโฟลเดอร์นะโฟลเดอร์ก็คือที่เก็บไฟล์อ่ะนะแต่อันนี้ผมทำเป็นเทสล็อกเกอร์ไว้นะผมไม่ได้เอาไฟล์อะไรมาเก็บนะสมมุติว่าเป็นอันนี้ปกติทั่วไปนะคลิกขวาก็ดีลีทอย่างเงี้ยมันก็จะออกไปนะแต่ถ้าคุณเจอปัญหาไฟล์หรือว่าโฟลเดอร์อะไรนะมันลบไม่ได้นะวันนี้ผมมีวิธีการแก้ไขปัญหานะด้วยการใช้ตัวเนี่ยเขาเรียกว่า Unlocker นะครับผมดาวน์โหลดมาแล้วตัวนี้นะครับเนี่ยหน้าตาเขาง่ายๆเลยอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับอย่างเงี้ยเนี่ยเขาจะถามเลยนะจะมี no action delete rename move อะไรเนี่ยนะเอาคราวนี้ทำยังไงถึงจะได้โปรแกรมนี้มานะครับก่อนอื่นให้คุณเปิดตัวเว็บเบราว์เซอร์ขึ้นมานะมันจะมีผมพิมพ์ไป Unlocker Official Site นะแม้มันก็ไม่รู้ว่าไหนมัน Official นะแล้วก็ต้องบอกว่าอย่างนะที่ผมเห็นทั่วๆไปอย่างนี้นะแม้ไม่รู้จะดาวน์โหลดจากอันไหนดีอันนี้จะเป็น iOpis นะ Unlocker นะผมแนะนำให้มาดาวน์โหลดที่ตัวนี้ว่า Softonic นะเดี๋ยวผมจะวางลิงก์ไว้ข้างใต้คลิปนะให้คุณคลิกที่ลิงก์นะแล้วก็มาที่ตัวเนี้ยมันจะเข้ามาหน้าเนี่ยแต่ผมต้องบอกไว้ก่อนนะมันมักจะมีของแถมมานะครับของแถมอะไรของแถมแบบบางทีของที่เราไม่ต้องการนะบางทีอาจจะพ่วงโปรแกรมสแกนไวรัสอะไรมาก็โอ้โหถึงอาจจะบางเว็บไซต์นะอาจจะมีพวกมันแวร์พวกอะไรแนบมาด้วยนะต้องระวังนะให้คุณติดตั้งแบบแมนนวลนะเดี๋ยวผมจะลองคลิกให้ดูนะผมจะเสี่ยงชีวิตเพื่อพวกคุณนะก่อนอื่นเลยนะคุณมีตัวสแกนไวรัสในเครื่องนะให้เปิดไว้ก่อนนะให้เปิดไว้นะแต่คราวนี้ให้คุณมาคลิกที่ฟรีดาวน์โหลดจริงๆผมดาวน์โหลดไปแล้วนะครับคราวนี้ในส่วนนี้กากบาทออกไปก่อนไม่ใช่กากบาทให้คุณมาที่คำว่า no thanks เนี่ยผมถึงบอกว่าต้องค่อยๆทำนะไม่ใช่คุณจะไปมาคลิกที่ตัวนี้นะไม่ใช่นะให้คุณมาที่คำว่า no thanks I will continue download unlocker นะครับเนี่ยคุณจะเห็นอย่างเงี้ย free download for PC คลิกเลยนะครับมาเห็นมากนะตัวไอKaspersky ผมมันบล็อกไว้เลยนะผมถึงบอกแล้วว่ามันมักจะมีอะไรแปลกๆแถมมาถ้างั้นไม่ได้แล้วนะสายนี้ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วต้องเอาอันไหนดีอ่ะเอา iobit ดีกว่านะปั๊บ iobit ก็ได้นะครับให้คุณมาที่จุดเนี่ยนะแต่ว่า iobit unlocker นะครับกับไอ้ตัว unlocker ของผมหน้าตามันอาจจะแตกต่างกันนิดหน่อยเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ดูจากตัวนี้นะเขามีรายละเอียดอยู่นะครับผมจะแปลให้ดูนะตัวปลอกหรือว่า unlocker นะลบไฟล์ใดๆบน PC ของคุณนะ unlocker เป็นแอปพลิเคชันนะที่ออกแบบมาเพื่อช่วยปลอกและลบไฟล์ที่อุปกรณ์ Windows ของคุณปฏิเสธที่จะลบนะนอกจากนี้ยังมีประโยชน์ในการฆ่ากระบวนการต่างๆที่อาจทำให้เกิดปัญหานี้อีกด้วยอะไรคร่าวๆอะไรประมาณนี้ถ้าผมอ่านได้หมดก็จะยาวนะกระบวนการยังไงกระบวนการแบบว่าผมจะบอกให้บางทีบางโฟลเดอร์ที่ลบไม่ออกนะบางทีเขาจะทำงานอยู่นะครับด้วยการเปิด Task Manager นะบางทีเขาทำงานอยู่ถ้าเขาทำงานอยู่บางที Windows เขาจะไม่ยอมให้ลบทำงานก็คือเนี่ยเห็นไหมบางทีเขาทำงานอยู่เนี่ยทำงานอยู่อย่างเงี้ยนะครับ Windows จะไม่ยอมให้ลบนะไม่ยอมให้ลบให้ถอนการติดตั้งออกคุณต้องไป Exposed ก่อน Exposed ยังไงก็คือจิ้มอย่างนี้แล้วก็คลิกขวาแล้วก็ Attach นะครับ Attach อย่างเงี้ยแล้วลองดูลองไปลบโฟลเดอร์ว่าออกไหมคุณต้องหาใน Task Manager หาให้มันคือให้มันตรงกันกับโฟลเดอร์ที่คุณจะลบนะ
มันจะมีโปรเซสอยู่นะคุณลองหาดูนะแต่ไม่แนะนำให้คุณไปปิดอะไรมั่วๆเล่นนะเพราะว่าบางอันมันสำคัญนะถ้าคุณไปหยุดกระบวนการหรือว่าไปลบอะไรเขาออกนะบางทีเครื่องอาจจะค้างได้นะอันไหนไม่เกี่ยวอะไอ้ที่คุณจะลบนะคุณอย่าไปยุ่งนะในตัวพวกโปรเซสที่มันทำงานอยู่เพราะบางอย่างมันเป็นระบบของ Windows มันทำงานอยู่พวกเซอร์วิสพวกอะไรนะคุณอย่าไปปิดมั่วๆนะครับในส่วนเนี้ยจะเป็นส่วนของเซอร์วิสนะครับให้คุณมาดูที่ส่วนของเซอร์วิสก็ได้นะบางทีคุณมาดูคุณจะลบอะไรคุณดูในเซอร์วิสก็ได้นะให้คุณมาคลิกสเตตัสนะรันนิ่งอยู่นี่แปลว่ามันทำงานนะครับทำงานสมมติว่าเป็นตัวเนี้ยนะที่คุณจะลบนะคุณต้องมาหยุดกระบวนการเขาก่อนก็คือสต็อปนะแล้วคุณก็ลองไปลบโฟลเดอร์ลบไฟล์ดูว่าลบออกไหมถ้าลบไม่ออกก็ต้องมาที่ Unlocker นะแหมผมถึงบอกแล้วมันลำบากนะแต่ผมก็จะพยายามให้คุณดูนะมาที่ iOBIT Unlocker ก็ได้นะครับปึ๊บเสร็จแล้วก็มาที่ฟรีดาวน์โหลดคลิกเลยนะครับเห็นไหมให้คุณอ่านให้ดีก่อนนะดาวน์โหลดโปรแกรม Unlocker Setup.exe นะปั๊บเดี๋ยวผมจะดาวน์โหลดเลยนะเอานะเพื่อพวกคุณนะผมจะเริ่มดาวน์โหลดนะปั๊บนะพอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเปิดโฟลเดอร์นะเราต้องไปรันตัวโปรแกรมขึ้นมาแต่เพื่อความชัวร์นะเดี๋ยวผมจะสแกนเวลาก่อนนะหลายเรื่องนะดูก่อนนะโอเคไม่มีนะแต่ก็ยังไม่หมดนะระหว่างเราจะเรียกตัวโปรแกรมขึ้นมานะบางทีเขาจะมีให้ติดตั้งนะให้คุณค่อยๆทำนะค่อยๆทำยังไงนะครับมันเล็กนะเล็กปั๊บให้คุณอ่านให้ดีก่อนนะอ่านนะแนะนำให้ติดตั้งแบบแมนนวลนะคุณลากลงมาให้ดีนะอ่านได้ก็อ่านแต่ก่อนนะแล้วก็ accept นะอันนี้เป็นข้อกำหนดเขานะเขาให้ข้อกำหนดเขาว่าเราจะยอมรับไหมพอยอมรับแล้วก็ accept นะครับเขาก็จะถามถึงที่ติดตั้งตัวโปรแกรมนะว่าจะเอาไว้ได้ไหนนะแล้วก็ next นะให้คุณอ่านได้ดีก่อนนะว่ามันมีอะไรแถมมาไหมไม่มีนะอันนี้แค่ว่า create a desktop icon นะก็โอเค next นะภาพนะอันนี้ถ้าเอาเครื่องหมายถูกไว้ก็พอหลังเราจากเราฟินิชแล้วนะเขาจะรันโปรแกรม iOBIT Unlocker ขึ้นมาปุ๊บแหมนี่เห็นป่ะก็จะมีคำอธิบายนะทิปนะ you can start the program by right click on the file folder and then select iOBIT Unlocker นะมันจะแตกต่างจากตัว Unlockerตัวนี้นิดหน่อยนะแตกต่างกันแต่ที่นี้เราสามารถแอดไฟล์หรือโฟลเดอร์เข้ามาได้นะจะลองดูนะตัวที่ผมทดสอบไว้นะครับให้คุณแอดมาได้เลยนะว่าอันนี้นะพอเอาเสร็จคุณก็มากดให้ขึ้นไฮไลท์สีฟ้านี่แล้วก็โอเคนะครับแต่ที่นี้ให้คุณอ่านดูให้ดีก่อนนะว่าไฟล์หรือว่าโฟลเดอร์ที่เราจะลบอ่ะใช่ไหมถูกต้องไหมพอโอเคแล้วให้คุณมาที่จุดเนี่ย unlock delete นะครับแล้วก็เขาจะถามอีก is view delete file เขาจะถามมั่นใจไหมก็โอเคเลยปั๊บแล้วก็ exit ออกได้เลยแล้วดูไหมกลับไปดูนะครับว่าหายไปยังนะเดี๋ยวเปิดใหม่ก่อนผมสร้างไว้ที่ใจดีหายไปไหมเทสต์อันล็อกเกอร์เรียบร้อยนะครับเนี่ยก็เป็นวิธีการง่ายๆนะสำหรับวิธีการแก้ไขปัญหานะตัวไฟล์หรือโฟลเดอร์นะที่ดื้อรั้นนะไม่ยอมให้เราลบนะครับยังไงคลิปนี้ถ้าดีถ้าเป็นประโยชน์ก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะหลังจะดาวน์โหลดอะไรในอินเทอร์เน็ตนะพวกโปรแกรมติดตั้งต่างๆนะให้คุณค่อยๆดูให้ดีนะ
ค่อยค่อยคลิกนะครับไม่ใช่เน็กอย่างเดียวเน็กอย่างเดียวนี่บันเทิงเลยนะไปเจอที่ว่าเขาแนบไฟล์อะไรมานะอาจจะยุ่งนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกให้เปิดตัวสแกนไปรับได้ด้วยนะเห็นไหมแบบเมื่อกี้แบบในคลิปเขาหยุดยั้งไว้ให้นะครับยังไงเดี๋ยววันนี้แค่นี้ก่อนนะสวัสดีครับ